นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรังนะครับผมกระจุกเนี้ยนะมีอีกสองนะครับผมตัวเนี้ยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีโอกาสขึ้นเหนือครับพาเจ้ามิวมาดูผึ้งหลายๆรังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผึ้งในป่าเนี้ยจะมีสักกี่รังนะครับผมเยอะนะครับแต่ปีนี้อาจจะน้อยเพราะว่าดอกผึ้งจะออกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผ่านมาเที่ยวด้วยก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าผึ้งแถวเนี้ยเยอะจริงๆนะครับมีเพื่อนๆถามผมว่าพาไปตีที่ไหนมันเยอะจังนะครับป่ามันน้อยนะครับผมอันนี้เป็นป่าแบบคือป่าช้าเก่าอ่ะนะครับพอมีป่าที่เขาปลูกไว้เยอะๆที่ไม่ได้ตัดนะครับผมถ้าใครมีที่ไว้แถวเนี้ยผมว่าปลูกป่าทิ้งไว้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะรอให้ผึ้งมาเกาะต้นงิ้วก็เกาะนะครับต้นงิ้วทิ้งเกาะ20 30รังก็มี6รัง7รังก็มีนะครับบางที่ในเขตนี้นะครับผมแต่ถ้าออกจากตรงเกตจุดเนี้ยข้างหลังผมไปแล้วเนี่ยเป็นสวนหมดเลยสวนมะม่วงต่างๆนะครับผมเขาปลูกสารพัดอ่ะนะครับเยอะผึ้งมาเลยไม่มีที่เกาะเพราะในสวนเขาอาจจะฉีดยาฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอมันเจอป่ากลุ่มน้อยๆโอ้โหมาเกาะเต็มเลยนะครับถ้าใครอยู่แถวเนี้ยแนะนำเลยปลูกป่าผมไม่มีที่ถ้ามีนะเสร็จนะครับผมไม่ปลูกสวนนะผมจะปลูกให้ผึ้งมาเกาะอย่างเดียวไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่มิวโตเป็นหนุ่มแล้วยังไม่มีโอกาสที่จะทำคลิปพูดอะไรบ้างที่โอ้โหตาเป็นอะไรอ่ะโอ้อายกล้องไปแล้วครับพี่น้องไม่ได้ออกนานเนี่ยมิวกลัวผึ้งนะไปดูคลิปเก่าๆแกได้นะครับผมตาขาวเป็นที่หนึ่งนะครับสวัสดีพี่หน่อยมีคนถามหาเยอะๆเลยช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ออกเลยครับไม่ได้ออกเลยแหละเพราะว่าผมเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็เลยไม่ได้กลับบ้านด้วยมันไม่ค่อยมีวันหยุดครับปิดเทอมก็ไม่ได้หยุดปิดเทอมนี้ก็ไม่ได้คงไม่ได้ปิดนะครับผมเรียนยาวครับหนักจบไวครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมไปดูผึ้งกันหัวน้ำปิดไม่มิดนะครับแต่ฝ่อนะครับผมดูเห็นเลยนะครับว่าไม่มีน้ำนะครับใกล้จะล้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ขยับขยายอยู่แถวนี้นะครับตัวล้างอื่นๆนะมาเต็มเลยนะครับช่วงนี้ดอกก้ามปูนะครับผมยังไม่ไหวนะก้ามปูยักษ์นะครับผมต้นใหญ่ๆที่ผมเคยมาขึ้นนะครับแล้วก็พวกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยของเจ้าสวนนะครับผมมีป่าพื้นที่อยู่ประมาณไม่กี่ไร่นะครับป่าเนี้ยนะครับแต่ก็ลงหลายรังนะครับผมปีนู้นนะครับผมลงเยอะมากเลยแต่ไม่ได้ตีนะครับมีน้องๆเขาเช่าไว้แล้วคือเขาเหมาไว้แล้วอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเขามาตีกันนะครับไปดูป่าต่อไปครับผมฮัลโหลสวัสดีจุดที่2นะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ข้างบนนะครับ10รังนะครับผมเนี่ยครับอันนี้จุดที่2นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรังข้างในเนี่ยนะครับไอ้รังต่ำๆมี100คนตีแล้วนะครับผมเนี่ยดูสายตะพายนะครับนี่คนตีเป็นมิวเคยเห็นยังเห็นอะไรต้นหลายรังอย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะเคยเห็นที่กับแต่แม็กมาให้แม็กมาดูแม็กมาดูแล้วผมมาตีกับพี่แป๊ะนะครับมาตีแบ่งกับเขานะครับผมแต่ทีนี้เขามีคนตีแล้วนะครับก็เลยพามาอัปเดตให้ดูผ่านมาเลยแวะนะครับผมอยู่ในเขตโซนอำเภอจอมทองนะครับไปเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนะครับผมปีที่แล้วฝั่งโน้นเป็นร้อยรังเลยนะปีนี้เพิ่งเริ่มมาครับผมก็มาเยอะอยู่อ่ะพูดถึงนะครับไอ้นี่ก็มีอีกรังช่วงนี้มะม่วงออกช่ออยู่นะครับเพิ่งเลยเข้ามาเยอะนะครับตัวนี้ก็มีสองรังครับผมเกาะคารังข้างกำปั้นนึกว่ารังมดดำปะดูแถบโน้นเนาะนะครับอันนี้คือจุดที่2จากที่เราดูเมื่อกี้นะครับห่างกันนิดเดียวเองตรงนี้ก็มีประมาณเกือบน่าจะถึง10รังครับนี่อีกต้นนึงนะครับตอนนี้ปีที่แล้วเกาะหลายรังมากเลยแทบทุกกิ่งเลยนะครับอันนี้ยังเพิ่งมาอยู่นะครับผมโน่นอีกรังนึงแล้วก็โน่นอีกนะครับโน่นมันต้นนี้มันไม่เกาะหรอกมันมีเปลือกไม้หรือไม่เกี่ยวโน่นกับรังครับผมอ
แล้วก็นี่อีกหลังนึงนะครับแล้วก็นนอีกหลังนึงแล้วกระจุกนี้นะครับกระจุกนี้1 2 3 4 5 6 6หลังนะครับผมกระจุกเนี้ยนะแล้วก็นนอีก1หลังไปทางนู้นอีกหลังนึงนู่นนะฮะนี่อีกต้นนึงนะครับผม1 2 3 4นี่อีกต้นหนึ่งนะครับเบลเลอร์เลยแต่ละรังแต่ละที่นี่สูงสูงนะครับผมเห็นไหมฮะนี่อีก2นะครับผมตัวนี้ไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็วันนี้ผ่านมาเลยมารีวิวให้ดูนะครับผมเยอะจริงๆสวัสดีครับ